และนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกัลลันตันประเทศมาเลเซียรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พบกับคุณครูเป็นวันที่2นะคะคุณครูชื่ออะไรแล้วนะมีมาลิโชคหรือโชดมาลิโชดนะคะคุณครูวัฒนามาลิโชดนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้หน้าตาน่ารักกันทุกคนเลยมีหูมีตามีจมูกกันหมดเลยนะคะวันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนห้องอะไรนะคะห้องสองนะคะสำหรับปลายทางก็บอกว่าหนูก็เป็นนักเรียนห้องครูมิงก็เรียกว่านักเรียนปลายทางใช่ไหมคะส่วนที่นี่ก็คือต้นทางนะคะก็จะเวียนกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานบางโรงเรียนอาจจะไม่ได้เรียนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วก็ได้เลื่อนชั้นมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเมื่อวานนี้บอกว่ากติของครูเมื่อคุณครูทำหน้าที่หรือรับบทบาทเป็นคุณครูคุณครูบอกว่าอะไรนะลูกอะไรนะลูกศิษย์ทำไมลูกอะไรไม่สำคัญลูกของใครไม่สำคัญแต่ศิษย์ของฉันทั้งต้นทางและปลายทางนั้นคือลูกนะคะเมื่อวานบอกแล้วแสดงว่าเด็กๆของครูนะคะนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกของใครเมื่อมาอยู่กับคุณครูนักเรียนนั้นเป็นเหมือนลูกของคุณครูนะคะโอเคไหมนะคะดังนั้นแม่กับลูกเวลาคุยกันต้องเข้าใจรู้เรื่องกันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะและที่สำคัญบอกแล้วเมื่อวานนี้ว่าเป็นลูกศิษย์ของครูมิ้งต้องเป็นคนอะไรคะคนเก่งคนดีแล้วที่สำคัญต้องมีฮะมีอะไรคะมีความสุขนะคะแล้วที่สำคัญคนดีของครูต้องมีคุณธรรมข้อที่หนึ่งเลยคือความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์อ่ะบอกกันไปแล้วเมื่อวานนี้แนะนำรายวิชาไปว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กๆหลายคนก็คงจะไปฝึกฝนตนเองหรือไปเตรียมพร้อมแล้วเพื่อจะได้คะแนนเต็มนะคะเอาละค่ะวันนี้จะเรียนเรื่องราวอะไรเดี๋ยวค่อยพบกันตอนนี้ทุกคนยืนขึ้นไปพบกับเพลงสนุกสนุกประจำรายการวิชาภาษาไทยก่อนค่ะนั่นก็คือเพลงมาเรียนภาษาไทยกันเถอะตกลงห้องนี้ร้องเป็นหรือยังเป็นแล้วต้องช่วยกันร้องดังๆปลายทางด้วยนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะมาเรียนภาษาไทยกันเถอะโยกด้วยเลยเรียนต้องเสียงดังตอบคำถามครูเสียงดังฟังชัดแต่เวลาคุยกระซิบกระซิบเธอ
ฉันขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมไม่ใช่ตลกอีกแล้วเห็นไหมอ้าวตลกมาอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็เป็นไงคะทุกคนก็พูดก็เสียงดังดังนั้นกติกาเวลาครูมิ้งพูดต้องหันมามองครูมิ้งนะคะต้องมองผู้พูดนักเรียนจะได้ดูตาครูด้วย ดุป่ะตาหวานหรือตาดุเนี่ยโอ้ยหวานนะคะเพราะว่าสายตาเขาบอกว่าสายตาคือสื่อภาษาใจนะคะตาเนี่ยบอกได้ว่าเรานั้นกำลังมีความสุขมีความทุกข์หรือมีความรักหรือว่าเกิดความรู้สึกอย่างไรถ้านักเรียนไม่มองมาที่ตาครูมิ้งไม่มองที่หน้าคุณครูปลายทางก็เช่นกันนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าวันนี้ครูมิ้งมีความสุขหรือมีความทุกข์อ่ะลองมองมาที่หน้าครูซิมีความทุกข์มีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสุขนะคะในห้องนี้ก็มองเห็นแล้วว่ามีความสุขนะคะเรียนภาษาไทยต้องมีความสุขอ่ะเรียบร้อยนะ สรุปว่าทุกคนมีความสุขปลายทางก็บอกว่ามีความสุขครูปลายทางก็บอกว่ามีความสุขเช่นกันนะคะคุณครูก็มีความสุขทีนี้มาเข้าเรื่องราวของเราเดี๋ยวความสุขเราจะทุกตอนท้ายเพราะว่าจะไม่ทันการอีกใช่ไหมคะนะคะอ่ะกิจกรรมของคุณครูประจำวันเลยนะคะคุณครูจะสอน7ชั่วโมงนะคะ7ชั่วโมงใน1สัปดาห์ชั่วโมงเช้าวันจันทร์วันจันทร์นะขอบอกอีกนิดนึงวันจันทร์สอนชั่วโมงที่2วันอังคารสอนชั่วโมงที่2วันพุธสอนชั่วโมงที่2วันพฤหัสสอนชั่วโมงที่3วันศุกร์สอนชั่วโมงที่2ส่วนวันจันทร์วันอังคารจะมีกิจกรรมเสริมภาษาไทยเพิ่มขึ้นมาอีกวันละ1ชั่วโมงซึ่งจะไปอยู่ชั่วโมงที่6นะคะกิจกรรมเสริมทำไมต้องเสริมเพราะว่าภาษาไทยนั้นเป็นที่เลื่องลือกันมากเลยว่านักเรียนไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครูมิ้งก็รู้สึกน้อยใจมากๆเลยทำไมเราเป็นคนไทยแท้ๆทำไมเราอ่านภาษาไทยไม่ออกทำไมเราเขียนภาษาไทยไม่ได้นักเรียนเคยคิดไหมคะไม่เคยเลยช่างหัวมันเอ้ยไม่ใช่ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของฉันหรือเปล่าได้ไหมลูกไม่ได้เมื่อวานครูบอกแล้วนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าภาษาไทยเป็นมรดกประจำชาติไทยเป็นภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไปดังนั้นถ้าเราไม่เรียนไม่รักแล้วก็ไม่ช่วยกันอนุรักษ์สื่อสารภาษาไทยก็จะหายไปจากประเทศไทยต่อไปเราจะเป็นประเทศอะไรใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเรียนที่สำคัญนะคะตะกี้บอกว่าชั่วโมงเสริมนะคะปลายทางจะเรียนหรือไม่เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรียนครูก็จะมีเสริมให้บางทีก็เสริมในเรื่องราวที่เราทำไมคะยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องไทยๆเรื่องสนุกสนานมาให้เด็กๆเรียนนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะเอาละค่ะสิ่งสำคัญที่จะบอกเด็กๆคือว่าช่วงเช้านะคะชั่วโมง2 2 2 3แล้วก็2เราจะต้องมีฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยแล้วก็เขียนไทยให้เก่งเอ่ยนะคะในทุกๆวันดังนั้นเด็กๆต้องมีสมุดเขียนไทยไว้1เล่มสมุดคุณครูเมื่อวานบอกว่ามีกี่เล่มคะลูก2เล่มใช่ไหมคะเล่มใหญ่2เล่มนะสำหรับวังไกลกังวลปลายทางจะมี2เล่มเหมือนครูมิ้งก็ได้ไม่มีเหมือนครูมิ้งก็ได้คุณครูบางท่านอาจจะทำเป็นสมุดเป็นแบบฝึกเขียนให้เด็กๆเลยนะคะสำหรับวังไกลกังวลนั้นคุณครูให้เขียนลงในสมุดจะได้ฝึกเขียนหลายเส้นด้วยนะคะแล้วก็1เล่มทุกอย่างต้องเตรียมมาจากบ้านเตรียมอะไรเตรียมเขียนวันที่มาทั้ง2เล่มเลยนะคะวันอะไรวันนี้วันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่ที่19เดือนพฤษภาคมพ.ศ.พ.ศ.2554ที่สำคัญตัวเลขต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นใครเขียนเลขอาหรับิกมาคุณครูให้คะแนน0เพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์1ข้อใช่ไหมคะว่าเด็กต้องเขียนอะไรคะเลขไทยต้องใช้เลขไทยนะคะดังนั้นถ้าใครไม่ใช้ครูก็จะหักคะแนนเอ๊ะอะไรขึ้นอยู่กับคะแนนหมดเลยเหรอไม่ใช่นะคะเพราะถ้าเรามีคะแนนตั้งไว้เราก็จะปฏิบัติตามได้ใช่ไหมคะอ้าวเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นกิจกรรมต่อไปวันนี้ก็คือฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยคุณครูจะให้นักเรียนอ่านคำทุกๆวันคำคุณครูมาจากไหนก็เอามาจากบัญชีคำพื้นฐานที่แจ้งเมื่อวานนี้นะคะวันละ10คำแล้วนำมาเขียนไทยวันละ5คำเท่านั้นเองยากไหมคะไม่ยากถ้าพร้อมแล้วทดลองนั่งตัวตรงไปเลยค่ะไปพบกับฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทย